เลยหายไปเยอะเลยเกือบหมดละเกือบหมดนี่คือฝุ่นที่ได้จากหมอนอิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกชาแนลครับลูกสาวครับมาแนะนำน้องใหม่ไม่ใช่น้องใหม่หรอกเจ้คนเกือบคนโตแล้วล่ะหนูตัวแรกๆของพี่โก้เลยครับตัวนี้ชื่อเยอะจัดจนลืมชื่ออะไรวะลัคกี้ครับชื่อลัคกี้แต่ว่าโชคดีมีที่มาที่ไปด้วยนะตัวนี้ได้มาจากงานตรงเมืองทองครับเขาน่าสงสารอยู่ในอ่างดินเผากันอยู่2ตัวก็เลยเหมาเข้ามาครับ2ตัวไม่แพงครับเขาเรียกว่าหนูขวัญ นะครับน่ารักใจดีไม่ดื้อไม่สนเป็นสาวโสดไม่มีคู่เพราะว่าถือพรหมจรรย์ถือติงไว้เข้ากรงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราออกมาใหม่นะครับนะคะเข้ากรงก่อนนะเดี๋ยวป้าทำงานก่อนรีวิวจ้ะ พาลูกเข้ากรงเรียบร้อยแล้วครับก็เรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับนี่ครับเครื่องดูดไรฝุ่นของ Xiaomi Jimmy WB41 ครับมันจริงๆแล้ว Xiaomi เนี่ยเขาจะมีเครื่องดูดไรฝุ่นอยู่หลายรุ่นนะครับพี่โก้ก็ค่อนข้างเลือกแล้วล่ะดูมาหลายรุ่นดูหลายโปรโมชั่นพอสมควรสุดท้ายก็มาลงเอยที่ตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาจาก JV11 คือประมาณสัก2เดือนก่อนราคามันยังค่อนข้างสูงครับแต่วันก่อนเนี่ยวันเดียวกับที่พี่โก้ซื้อตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษของ JD Central เขาจะเป็นลักษณะของการซื้อร่วมกันซื้อกับเพื่อนนะครับซึ่งเราไม่รู้จักก็ได้หรือเราจะรู้จักก็ได้ครับถ้าเกิดแชร์ลิงก์หรือมีคนแชร์ร่วมซื้อกับเราเนี่ยราคาก็จะถูกลงประมาณสัก 200-300 บาทนะครับแล้วก็ด้วยโปรโมชั่นณตอนนั้นก็ลดราคาแล้วจากที่เคยเห็นประมาณ 2,400-2,500 อันนั้นคือราคาลดแล้วนะก่อนหน้านี้มันก็จะประมาณ 4,000 กว่าบาทพอลดแล้วก็ลังเลมีความจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมแต่ก็รอโปรโมชั่นก่อนจนได้ตัวเนี้ยสุดท้ายสรุปที่ 1,899 บาทก็โอเคคุ้มค่าแล้วก็ณวันที่ซื้อเนี่ยฟรีส่งด้วยนะครับก็ถือว่าเราดวงดีเนาะเหตุผลว่าทำไมถึงต้องซื้อตัวนี้และใช้ตัวเครื่องดูดไรฝุ่นนะครับเพราะว่าพี่โก้เนี่ยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แต่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นนะไม่ใช่แพ้สัตว์ขนสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงวันนี้แกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับมีความแข็งแรงของกล่องเปิดกล่องมาปั๊บเราก็จะเจอกับคู่มือแล้วก็ฟิลเตอร์ครับน่าจะฟิลเตอร์เดี๋ยวเรามาดูคู่มือพร้อมกันตอนนี้เราแกะออกมาจากกล่องก่อนแล้วก็ตัวเครื่องเฮ้ยแค่นี้เหรอหมดแล้วมีน้ำหนักพอสมควรครับสำหรับเครื่องนี้นะครับราคาปกติของเครื่องตัว WB41 นะครับประมาณ 4,000 กว่าบาทเดี๋ยวขอพี่โก้เช็คอีกทีนึงก่อนแป๊บนึงโอ้ 5,499 บาทถ้าซื้อตอนนี้แบบ2คนแชร์กันซื้อ JD Central 1899จ้ะถ้าซื้อคนเดียวก็จะ 2,199 บาทนะครับค่าส่งแล้วแต่ดวง บางทีก็ไม่เสียค่าส่งบางทีก็นิดๆหน่อยๆครับเครื่องเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมีสายไฟยาวพอสมควรแกะกล่องมานะครับจะมีคู่มือภาษาจีนที่เราจะอ่านไม่ออกพร้อมใบรับประกันนะครับตายแล้วเราต้องอาศัยดูรูปแล้วล่ะทางร้านค้าเนี่ยมีรับประกัน7วันนะครับถ้ามีปัญหาติดต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลยจากนี้เนี่ยก็ติดต่อเพื่อซ่อมแซมจากที่ร้านนะครับจะไม่มีศูนย์โดยตรงนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ว่าเพิ่งแกะกล่องพร้อมกันฉะนั้นเนี่ยเกิน7วันแล้ว คราวนี้มันลุ้นกันว่าเราต้องใช้งานได้ยังมีปัญหาเมื่อแกะกล่องนะครับเขาจะมีฟิลเตอร์สำรองนะครับอันนี้ครับฟิลเตอร์สำรองมีแปรงสำหรับทำความสะอาดนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องที่ประกอบร่างมาให้เรียบร้อยแล้วสายไฟค่อนข้างยาวครับแล้วก็ตัวเครื่องน้ำหนักประมาณ2กิโลนะครับใช้ไฟบ้านทั่วไปเลยครับ220โวลต์ตัวเครื่องนะครับมีกำลัง400วัตต์ครับผมแล้วก็ใต้เครื่องตรงนี้นะครับก็จะมีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ตัวหัวแปรงนะครับสำหรับการดูดฝุ่นนะครับครับเรามาดูใต้เครื่องกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับจะมีจุดเหลืองๆอยู่3จุดนะครับก็คือเป็นตัวปลดล็อกนะครับสำหรับเอาตัวแปรงตัวนี้ออกมาทำความสะอาดนะครับอันนี้ครับนี่อันนี้ใช้ทำความสะอาดตัวหัวแปรงตัวนี้หัวดูดนะครับส่วนตัวที่เก็บฝุ่นนะครับค่อนข้างแข็งแรงมั่นคงเลยแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ครับกดแล้วเราก็จะยกออกมาได้เลยครับนี่เสร็จแล้วก็มีปุ่มตรงนี้มีไม่ให้ปุ่มครับมีหัวสัญลักษณ์นะครับว่าเราต้องบิดไปทางไหนนะครับเพื่อปลดแล้วก็ล็อกนะครับก็หมุนครับแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมาเห็นไหมครับก็จะมีฟิลเตอร์ซึ่งเหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนกับตัวนี้เลยครับนี่แบบเดียวกันครับเขาให้สำรองไว้แล้วเนี่ยฮะถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ล้างทำความสะอาดได้นะครับสำหรับตัวถ้วยนะครับเคาะฝุ่นใส่กลับครับน่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกรุ่นนี้นะครับเขาจะมีหลอด UV นะครับสำหรับฆ่าเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวหลอด UV เนี่ยจะทำงานเมื่อเปิดเครื่องและวางบนพื้นแล้วนะครับถ้ายกขึ้นมาเนี่ยจะไม่ติดนะครับจะไม่ติดครับแต่ถ้าเราวางที่พื้นจะติดครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าครับว่า Jimmy WB41 รุ่นนี้ที่พี่โก้ซื้อมาเนี่ยสามารถดูดฝุ่นจากหมอนอิงให้พี่โก้ได้ไหมเรามาลองดูดหมอนอิงใบนี้กันดีกว่าครับเป็นผ้านะครับเหมือนผ้าดิบเพิ่งจะถอดปลอกออกไปซักทำความสะอาดมาครับแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ตีฝุ่นอยู่เรื่อยๆนะครับคราวนี้เราไม่แน่ใจใช่ไหมว่าข้างในฝุ่นเขาจะมีสะสมมากน้อยแค่ไหนเรามาลองใช้เครื่องดูดไล่ฝุ่นตัวนี้ดีกว่าครับตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดเครื่องใช้งานเนี่ยจะมีแสงสีฟ้าติดขึ้นมาครับทำให้รู้ว่าเราใช้งานอยู่แล้วก็เครื่องนี้มีข้อจำกัดนิดนึงต้องบอกก่อนก็คือสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ10นาทีครับแล้วเราต้องพักเครื่องเขานิดนึงนะให้เครื่องเขาหายร้อนเรามาดูสิ่งที่เครื่องเขาดูดได้จากหมอนอิงของพี่โก้ดีกว่าครับแป๊บเดียวเองเห็นไหมผงเล็กมากนี่คือสิ่งที่เรากอดตอนดู Netflix ดูต่อสิโอ้เยอะอะเรานอนกอดอะไรอยู่หรอโอเคเราหาคำตอบให้ตัวเองได้แล้วว่าทำไมเราถึงเป็นภูมิแพ้นี่ฝุ่นครับเราคิดว่าเราทำความสะอาดบ้านดีแล้วมันก็ยังมีอยู่ในหมอนเนาะมาดูอีกครั้งเห็นฝุ่นไหมมันจะเป็นฝุ่นใยของหมอนนะครับแล้วก็อาจจะเห็นไม่เหมือนพี่โก้เห็นด้านนี้เกือบล่วงไงนี่เขาจะมีฝุ่นแบบละเอียดมากๆอยู่นะครับคราวนี้เรามาลองอีกใบดูดีกว่าครับดูซิอันนี้จะเป็นผ้าอีกแบบหนึ่งตอนแรกจะใช้ใบนี้เป็นใบแรกแต่พี่โก้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะด้วยเนื้อผ้าแบบมันเหมือนแบบหนังเทียมอ่ะมันจะได้หรือเปล่าแต่มันคือผ้านะเอาด้านนี้ดีกว่าเนาะน่าจะได้เพิ่มไหมเพิ่มอีกหนึ่งการทดลองหลายๆบ้านน่าจะมีน้องหมาหมอนนุ่มนิ่มเนาะเราเอาน้องหงายท้อง เราก็จะดูดท้องน้องกันดีกว่าไปตรงนี้เห็นชัดมากเลยว่ามันดูดขึ้นมาเยอะมากโอ้ อันนี้ขอแล้วอีเห็นไหมชัดมากอ่ะคุ้มค่าแล้ว1,899คือมีการทดลองหนึ่งครับพี่โก้เห็นแล้วก็พี่โก้อยากลองมากเลยก็คือเขาจะทดสอบว่าแรงที่เกิดขึ้นจากเครื่องตัวเนี้ยมันทะลุทะลวงขนาดไหนวิธีการทดลองของหลายๆที่นะครับที่พี่โก้เห็นมาตอนรีวิวเนี่ยคือเขาจะใช้ผ้าขนหนูนะครับบางๆเลยสัก10 ชั้นแล้วก็เอาแป้งโรยครับเอาผ้าวางแล้วก็ดูดแต่พี่โก้อ่ะใช้ผ้าห่มเลยละกันแล้วก็พับ4 ทบครับ1 2 3 4นะครับแต่อันนี้คือขั้นโหดในมุมมองพี่โก้แล้วว่ามันคือ4 ชั้นโรยทบแป้งอยู่ตรงนี้นะแป้งอยู่ตรงนี้นะคือร้องดิจะหน้าแตกไหมหน้าแตกแป้งเต็มเลย เอาใหม่ผ้ามันหนาไปขอพักเครื่องก่อนนะครับเมื่อกี้โหดไปเนาะ4 ชั้นมาชั้นเดียวก่อนละกันเพราะว่าพี่โก้เลือกใช้ผ้าห่มนะโอเคมุมนี้ลืมจับดูดเลยโอเคมาแล้วน้อยน้อยเรียบร้อยมาดูกันครับแน่ๆหายไปเยอะเลยเกือบหมดละเกือบหมดอันนี้พี่โก้แบบรูดผ่านไงไม่ได้แบบย้ำๆเนาะหมดถือว่าหมดเพราะมันคือรอยแป้งที่ติดโต๊ะอะฝุ่นหมดแล้วล่ะเหลือคราบนิดเดียวก็สรุปนะครับตัวเครื่อง Xiaomi Jimmy WB41 นะครับที่พี่โก้ได้มาเครื่องนี้เนี่ยซื้อมานะไม่ได้สปอนเซอร์ซื้อเองใช้เองครับก็ราคา 1,899 โปรโมชั่นนะครับจาก JD Central ก็ใครอยากจะดูที่แอปพลิเคชันช้อปปิ้งอื่นก็ได้ลองหาราคาดูนะครับอยากพูดอะไรลูกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลัคกี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบ Box Channel ให้พี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับจะได้มีคลิปมีแรงทำคลิปใหม่มาให้ดูกันนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายลัคกี้มองกล้องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปลูกตกใจเหรอOkay.